بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นขอสุกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องเป็นครั้งแรกณสถานที่แห่งนี้ถึงแม้ว่ามันจะคับแคบแต่ว่าในเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์นั้นไม่ใช่ปัญหามีปัญหาอยู่ว่าเราจะเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ตามที่อัลลอฮ์และรอซูลสั่งหรือไม่เพราะว่าโลกดุนยานี้เป็นโลกที่เราแสวงหาผลกำไรหรือทำดุนยาให้เป็นอาคิเราะห์เพื่อวันที่เราจะจากโลกดุนยานี้ไปนั้นเป็นวันที่เราดีใจไม่ใช่วันที่เราจะต้องไปเหนื่อยอีกในกุโบร์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ถ้าอายุของเราย่างเข้ามา60กว่าแล้วเนี่ยต้องเตรียมตัวแล้วเพราะวัยของคนแต่ละวัยนั้นมันไม่เหมือนกันนะครับวัย20วัย40วัย60วัย60เนี่ยเป็นวัยที่เราจะต้องคิดว่าเราจะจากของฝากที่อัลลอฮ์ฝากเราไว้เนี่ยหลังจากเราจบชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาจะอยู่กันอย่างไรเพราะเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากเพราะว่าถ้าหากว่าเราทิ้งคนในครอบครัวเอาไว้และเขาไม่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยผมคิดว่าคนที่เป็นพ่อแม่คนที่เป็นโต๊ะเป็นกีก็คงจะนอนไม่ค่อยหลับในกุโบร์เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเพลิดเพลินกับเรื่องราวของดุนยาจะเห็นเรื่องราวของอาคิเราะห์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่พี่น้องครับ
อย่าลืมนะว่าคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเราอ่านและเราต้องคิดเราอ่านและเราต้องพิจารณาไม่ใช่เราอ่านเพื่อได้รางวัลในการอ่านแต่ละฮุรุฟแต่ละอักษรถ้าเราไม่มองถึงความหมายที่อัลลอฮ์บอกกับเราเนี่ยมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรกันกับเราเท่าไหร่นักแล้วก็เราก็จะเป็นบุคคลที่เปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมที่มีอยู่ในดุนยาในสภาพที่ผิดหลังให้กับศาสนานั้นเปลี่ยนยากมากพี่น้องครับอัลกุรอานอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่ายาอัยยูฮันนาสอัลลอฮ์เรียกมนุษย์ทั้งหมดนะครับสุตตะกูร็อบบะกุมจงใช้ชีวิตในดุนยาในสภาพที่ระมัดระวังก็คือยำเกรงนั่นแหละที่เราได้ยินบรรดาครูบาอาจารย์ได้กล่าวทีนี้ความยำเกรงเนี่ยคำว่าตักวาเนี่ยท่านอุมาร์อุมาร็อบนินคอตอบได้เคยถามอุบัยบินกะว่าโอ้อุบัยคำว่าตักวาคืออะไรพี่น้องครับอุบัยก็ถามอุมัรสวนไปว่าท่านเคยเดินไปในสถานที่แห่งหนึ่งไหมณสถานที่นั้นมันเต็มไปด้วยสัตว์มีพิษสัตว์ร้ายเศษแก้วเศษกระจกแล้วก็หนามอุมัรบอกว่าฉันเคยเดินอุบัยก็ถามย้อนว่าและท่านเดินอย่างไรล่ะถึงไม่ถูกงูมีพิษกัดถึงไม่ถูกหนามแทงเท้าถึงไม่ถูกเศษแก้วเศษกระจกที่มันขวางทางอยู่ตามเท้าท่านอุมัรบอกง่ายๆเลยว่าฉันก็เดินอย่างระมัดระวังดังนั้นคำว่าตักวาก็หมายความว่าให้อยู่ในดุนยานี้ในสภาพที่อัลลอฮ์ใช้เราก็ทำไม่ต้องถามเหตุผลอัลลอฮ์ห้ามเราก็ทิ้งไม่ต้องถามเหตุผลถามว่าทำไมอ่ะจึงไม่ต้องถามเหตุผลทั้งใช้ทั้งห้ามก็อัลลอฮ์เนี่ยได้สร้างเรามาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการอย่างเดียวทำอย่างไรให้บ่าวของฉันเข้าสวรรค์สิ่งไรก็ตามที่อัลลอฮ์ได้ใช้เรานั่นเป็นเรื่องที่ดีที่สุดถ้าบ่าวนำมาซึ่งการปฏิบัติไม่ต้องถามเหตุผลและสิ่งอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์ห้ามเราถ้าไปฝืนทำแล้วเนี่ยมันจะเจ็บตัวในวันอาคิเราะห์ถ้าใครยืนอยู่ในขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยายืนอยู่ตามคำสอนและก็งดเว้นตามห้ามนั่นคือท่านได้รับชัยชนะแล้วในวันอาคิเราะห์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลกุรอานที่ผมได้เกริ่นตอนต้นรายการซูเราะห์อาเลอิมรอนอายะห์ที่133ถึง136นะครับพี่น้องฟังให้ดีว่าการพิจารณาอัลกุรอานการตึกตองอัลกุรอานการตึกตองอัลหะดีษเนี่ยมันจะมีผลกับเราในการดำเนินชีวิตเอาถามว่ากุรอานเนี่ยลงมากี่ปีแล้ว 1,400 กว่าปีอายุเราย่างเข้ามา60เนี่ยเราจำกี่ซูเราะห์ง่ายๆเลยถามตัวเองผมไปอบรมผู้ต้องขังเมื่อวันศุกร์เนี่ยกับอาจารย์สุกตเข้าไปห้องขังเนี่ยทุกห้องขังครับครั้งแรกที่ผมจะไปที่ผมไปเนี่ยผมต้องคุยกับผู้ต้องขังก่อนว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ในคุกเนี่ยต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะที่อัลลอฮ์เอาเรามากักเพื่อจะให้ท่องกุรอานเพื่อจะให้ท่องหะดีษเพื่อจะได้ปรับปรุงตัวเองถ้าอยู่ข้างนอกนะครับเหมือนคู่กรณีเราอาจจะถูกตำรวจวิสามันไปแล้วก็ได้
นี่อัลลอฮ์รักพวกเราให้มาอยู่ในคุกพี่น้องครับบางคนเขาติด2ปีนี่ท่องยุสอัมมาจำทั้งที่อยู่นอกคุกไม่รู้เรื่องดูอาจะขอสักต้นก็ขอไม่เป็นแต่พอมาอยู่ในคุกได้ดูอาได้กุรอานได้รับซุนนะของท่านนบีนี่ไงผมถึงบอกว่าอะไรก็ช่างที่อัลลอฮ์ให้กับเรานั่นเป็นเรื่องดีทั้งหมดเชื่อผมไหมแต่ถ้าไม่คิดมันก็จะมองไม่เห็นถ้าไม่ติดตองมันก็จะไม่รับรู้ผมยกตัวอย่างให้พี่น้องมองเห็นภาพในขณะที่ขอบริจาคทางยาติมก็ดีทางทีอิมก็ดีเนี่ยก็มีคนถามว่าโอ้อาจารย์ก็อาจารย์พูดอยู่เสมอว่าดาวูมารดอกุมบิสซอดากะจงรักษาโรคของเจ้าโดยการบริจาคก็เหมาะฉันเนี่ยบริจาคปีหนึ่งเป็นแสนก็ยังป่วยอยู่อย่างนั้นน่ะพี่น้องถ้าถูกถามจะตอบยังไงผมให้พี่น้องคิดที่มาคุยวันนี้เพราะผมไม่ค่อยมีเวลาวันนี้ผมทิ้งเพราะหลังมักเร็บผมต้องบรรยายที่บ้านทุกวันกับลูกหลานของผมผมห่วงนะเอาพี่น้องหาคำตอบได้ไหมถ้าถูกถามอย่างนี้เพื่อพี่น้องจะได้มองเห็นว่าการมารับรู้มารับฟังในเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์น่ะรางวัลมันขนาดไหนพี่น้องครับจะให้คำตอบแล้วก็ให้พี่น้องเก็บเอาไปคิดเมื่อเขาถามว่าแม่ฉันเนี่ยบริจาคปีหนึ่งเป็นแสนบางที200,000รอมฎอนแต่ไม่เห็นหายเลยพี่น้องครับถ้าคำถามคำนี้เป็นคำถามที่ยื่นไปถึงพี่น้องที่กำลังฟังอยู่เนี่ยถามว่าอัลลอฮ์เนี่ยรู้ไหมว่าเราคิดอะไรอยู่รู้ใช่ไหมรู้และอัลลอฮ์รู้ไหมว่าคนที่ป่วยเนี่ยถ้าให้หายแล้วจะทรยศอัลลอฮ์รู้ไหมรู้นะรู้ก็นี่ไงบริจาคไปที่บริจาคไปเถอะรางวัลแกได้อยู่แล้วด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์บอกว่าฉันจะยังไม่ให้หายทำไมล่ะครับถ้าหายแล้วเนี่ยเบาคนเนี้ยอาจจะทรยศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์รู้ไงอัลลอฮ์จึงยังไม่ให้หายบริจาคเรื่อยไปก่อนนี่คืองานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเบาตำหนิไม่ได้เบาตำหนิงานของอัลลอฮ์ไม่ได้เพราะอัลลอฮ์รู้ทุกอย่างรู้ในอนาคตข้างหน้าด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะที่133นะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะซาริอูอิลามัฆฟิรอติมมิรร็อบบิกุมวะญันนะติลอัรฎุฮัสสะมาวาตวัลอัรฎุอิดดัตลิลมุตตะกีนอัลลอฮ์บอกว่าจงรีบเร่งนะไปสู่การอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺให้รีบเร่งที่เราทุกคนจะต้องขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็อัลลอฮฺบอกว่าวายันนติลอัรดุฮัสซามาวาตุวัลอัรสวรรค์ของอัลลอฮ์นั้นความกว้างของสวรรค์ก็คือชั้นฟ้าจดผืนดินอุอิดดัตลินมุตตะกีนถูกสำรองไว้ให้กับคนยำเกรงต่ออัลลอฮ์ประตูสวรรค์มี8ประตูนรกมี7ในกุรอานแต่ในสวรรค์นั้นมี100ชั้นนะในสวรรค์น่ะมี100ชั้นแต่ประตูนรกเนี่ยมี7ประตูด้วยกันดังนั้นถูกสำรองไว้ให้กับบ่าวที่ใช้ชีวิต
ในสภาพที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ก็หมายความว่าแบ่งเวลาในดุนยานี้ให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนี่คือบ่าวที่แท้จริงของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุอิดดัตลิลมุตตะกีนถูกสำรองไว้ให้กับบ่าวที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์เพราะลักษณะของบ่าวนี่มันมี 4-5 ลักษณะด้วยกัน 1. คนแขก 2. คนอิสลาม 3. คนมุสลิม 4. คนมุมิน 5. คนมุตตะกีน 6. คนมุซินินอันไหนประเสริฐสุดล่ะอันไหนต่ำสุดล่ะต่ำสุดก็คืออันแรกคนแขกอะไรก็ได้จะกินอะไรก็ได้จะละหมาดไม่ละหมาดก็ได้เป็นสตรีจะคุมหัวไม่คุมก็ได้อันนี้คนแขกคนมุสลิมคนอิสลามก็มีนี่ไงคนอิสลามเยอะแยะมากมายก่ายกองแต่มุสลิม1มุสลิมวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนท่านทั้งหลายอย่าตายนะจนกว่าจะเป็นมุสลิมหมายความว่าอย่างไรเราก็สามารถในการที่จะเช็คตัวเราได้ว่าทุกวันนี้นะกำลังนี้เนี่ยเรายืนอยู่ในส่วนไหนของ6ลักษณะถ้ามุสลิมวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมุสลิมูนอย่าตายนะจนกว่าเท่าจะยอมจำนนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าเราสามารถในการที่จะเช็คตัวเองได้ว่าทุกวันนี้เราเป็นมุสลิมหรือยังอะไรล่ะครับคำสั่งอะไรก็ช่างที่อัลลอฮ์สั่งมาโดยผ่านยิบรีลมหานบีฉันซะมิอ์นาวะอะตออะนาฉันรับฟังแล้วฉันปฏิบัติตามแล้ว 2. มุมินก็ไปดูในซูเราะห์มุมินูนสิว่าอัลลอฮ์ได้ให้ลักษณะคนมุมินว่ายังไงต่อมามุตตะกีนเอาฟังลักษณะมุตตะกีนคืออะไรว่าเรามีแล้วหรือยังลักษณะอันนี้อัลลซีนายุมฟิกูนฟิสซราผู้ซึ่งบริจาคในยามสุขวัดดอรรายามทุกข์เมื่อเปิดดูยาตีมเปิดดูทีอิมทีเอ็มอยู่ในกระเป๋า20บาทเอาบริจาคไป10บาทก็อัลลอฮ์บอกไงมุตตะกีนคือบริจาคทั้งยามสุขและก็ยามทุกข์ใช่ไหมทีนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผมจะพูดเป็นภาพรวมๆนะครับเรื่องครอบครัวเรื่องการดำเนินชีวิตพี่น้องครับถามว่าบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถ้าหากว่าเขาจริงกับอัลลอฮฺในโลกดุนยานี้พี่น้องไม่ต้องกลัวเลยนะครับถ้าเราจริงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็จริงกับเราเอ้าเรามาลองพินิจพิจารณาเรื่องราวอันหนึ่งที่ได้เกิดขึ้นกับครอบครัวของท่านไซนาอาลีนี่ลักษณะมุตตะกีนเลยนะแล้วก็เหนือจากนั่นก็มุมินมุตตะกีนแล้วก็มุฮซินีนเหล่าซอฮาบะห์ก็คือมุฮซินีนมุฮซินีนก็คืออันตะบุดัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอฮูการที่ท่านนั้นได้เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์เหมือนกับท่านเห็นอัลเลาะห์ฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮูถ้าท่านไม่เห็นอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็เห็นท่านนี่คือลักษณะของบรรดากลุ่มชนที่เรียกว่ามุตตะกีเรียกว่ามุฮซินีนเขาพูดอย่างไรเขาทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมต้องการที่สุดก็คือว่าพี่น้องที่มีทรัพย์เนี่ยรักษาทีวีไว้ให้ได้นะก็คือเหมือนกับเรารักษาลูกของเราเรามาพิจารณาว่าคนจริงของอัลลอฮ์เนี่ยนบีบอกไว้ว่าที่ประเสริฐที่สุดนะครับสำหรับบ่าวของอัลลอฮ์นั้นการที่เขาจะต้องละโมบ
ในขณะที่เขาอีหม่านแล้วและก็ยำเกะและก็ยากีนด้วยหลังจากอีหม่านแล้วให้ยากีนให้เต็มร้อยกับอัลลอฮ์เมื่อหัวใจของเราเต็มร้อยกับอัลลอฮ์แล้วเนี่ยนบีบอกว่าขออัลลอฮ์สองอย่างเพื่อเราจะได้แบ่งส่วนที่มีนั้นให้อัลลอฮ์เขายืมจะช่วยเหลือทีวีศาสนาอะไรครับพี่น้องนึกออกไหมว่าถ้าเราอีหม่านแล้วก็มีความยากินมั่นใจกับอัลลอฮ์อย่างเต็มร้อยนี่อัลลอฮ์บอกให้ขอสองอย่างอายัรซุกะฮุลลอฮุการที่คนคนนั้นจะต้องขอกับอัลลอฮ์ให้เขาได้ปลอดภัยทั้งโลกนี้และโลกหน้าหลังจากมั่นใจกับอัลลอฮ์อย่างเต็มร้อยริซกีต้องขอไหมไม่ต้องขอทำไมอ่ะกาเฟตเคยยกมือขอกับอัลลอฮ์ไหมฮะกาเฟตเคยขอกับอัลลอฮ์ไหมทำไมให้เยอะเหลือเกินล่ะนี่คือฟังศาสนาไงพี่น้องนี่คือฟังศาสนากาเฟนไม่ได้ขอแต่มันขอกับอัลลอฮ์ว่ารับบานาอัดยิลลานากิตตานากอบระยามินิซาบกาเฟนขอกับอัลลอฮ์อย่างนี้แต่เราในขณะที่อีหม่านและมีความยากินแล้วให้ขอสองอย่างผมยังไม่ได้บอกว่าอะไรให้ดูกาเฟนขอกับอัลลอฮ์ก่อนและรวยอย่างกาเฟนเราเอาไหมกาเฟนบอกว่ารับบานาอัดยิลลานากิตตานากอบระยามินิซาบพี่น้องครับสังเกตนิดหนึ่งเวลาได้ฟังอัลกุรอานเนี่ยคนกาเฟตมันยังบอกว่ารอบบานาโอ้พระเจ้าของเราแต่คนเราทุกวันนี้ไปฮัจญ์มานาซีเที่ยวแล้วยังขอกับคนตายยังขอกับตะกุดมีอะไรมาเยอะแยะจริงไหมเอาจริงไหมนี่กาเฟตมันยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่คนแขกเราทุกวันนี้แถวบ้านผมนี่เวลาออกอิดใหญ่นี่พากันไปตะเกียเลยเพราะอะไรอ่ะก็เพราะฟังกุรอานไม่เคยคิดเลยพี่น้องวะฮีให้ไปทำฮัจญ์ลงในปีที่9ใช่ไหมอาจารย์ซอดิกีนแต่ทำไมนบีไม่ไปอ่ะผมถามนิดนึงเราคุยกันวันนี้คุยด้วยข้อคิดทำไมนบีไม่ไปอ่ะตอบผมได้ไหมอบูบักไปเคลียร์มักกะให้สะอาดก่อนฉันยังไม่ไปหรอกมันยังต่อว่าเปื่อยกายกันอยู่ใช่หรือเปล่านี่คือศาสนาพี่น้องและสั่งอบูบักด้วยให้ไปอ่านที่มักอมนบีอิบรอฮิมกุนยาไอยูฮันกาฟิรูนโอไอพวกกาเฟตฉันจะไม่กราบไหว้ในสิ่งที่เจ้ากราบไหว้แต่ทุกวันนี้คนอิสลามปั้นผมพี่น้องนี่คุยกันแก่นแท้จริงๆไม่ต้องคุยเยอะกว่านี้หรอกคุยไม่ต้องเยอะหรอกสองวงเดียวพอว่าสังคมทุกวันนี้อยู่กันยังไงผมทำงานมา30ปีอาจารย์จะรู้จักผมตั้งแต่ผมขึ้นเวทีแล้วผมพูดไม่เป็นอาจารย์แกอยู่ข้างหน้าผม30ปีครับทำงานมาจนกระทั่งอัลฮัมดุลิลละห์แล้วทุกวันนี้หอกระจายข่าวผมสู้มา20ปีถูกยิงแล้วถูกด่าแล้วถูกลูกซองแล้วผมก็ทำของผมเฉยทำไมอ่ะทำไมผมต้องทำพี่น้องอยากรู้ไหมล่ะผมมีอัลกุรอานให้พี่น้องเก็บไปคิดลาวิตตะบะฮักกูอะฮวาอะฮุมอัลลอฮ์บอกถ้าเอาความจริงไปตามอารมณ์ของคนทั่วไปเอ้ยกูดินไว้มึงอย่าเปิดได้ว่าคนเขาจะนอนกันหนวกหูว่าเขาทำงานทำการลาวิตตะบะฮักกูอะฮวาอะฮุมถ้าเอาความจริงที่ประจักษ์แล้วไปตามอารมณ์ของคนทั่วไปอ่ะลาฟาซาดาติสมาวาตุวัลอัรดิอัลลอฮ์บอกฟ้าแผ่นดินหายนะพอเขาบอกไอ้กูดีนไว้มึงโลกเปิดเท่าไหร่คนมันจะนอนจะหลับกันถ้าผมฟังผมเชื่อล่ะแสดงว่าอาบิดีนบอกมีใกล้ไม่ได้ต่อสู้อะไรเลยเขาสกิดนิดเดียวก็เลิกแล้วไม่ใช่ผมครับพี่น้องวันนี้คุยกันชั่วโมงเดียวพอพี่น้องไม่ต้องเยอะหรอกเยอะแล้วเลอะเทอะให้เห็นภาพว่าเราเนี่ยอยู่ดุนยาทำไมฉะนั้นหลังจากเราอีหม่านและหลังจากยากีนแล้วเนี่ยพี่น้องนบีให้เราขออะไรเอาลองพูดสินบีให้เราขอกับอัลลอฮ์ว่า
ให้อัลลอฮ์เนี่ยให้เราปลอดภัยทั้งโลกนี้และโลกหน้านบีไม่ได้บอกให้เราขอริซกีเลยเพราะอะไรริซกีกำหนดไว้แล้วหรือยังบ้างริซกีกำหนดไว้แล้วหรือยังอายันกำหนดแล้วหรือยังนรกสวรรค์กำหนดแล้วหรือยังดีชั่วกำหนดไว้แล้วหรือยังไม่ต้องขอฉันให้เองแต่นบีบอกเองต้องขอกับอัลลอฮ์ให้ปลอดภัยทั้งโลกนี้และโลกหน้าใช่ไหมแต่ทุกวันนี้อะไรอ้าปากมันก็สตังค์ขอให้รวยขอให้รวยเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ค่อยได้ฟังศาสนาจึงขอให้รวยอย่างเดียวรวยร้อยล้านไม่ได้ให้อัลลอฮ์ยืมเลยทำไงรวยทำไมดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฟังประวัตินี้แล้วเก็บเอาไปคิดว่าคนจริงกับอัลลอฮ์น่ะอะไรที่เขาตอบแทนให้ผมมาครั้งแรกผมต้องอ่านประวัติอันนี้นะพี่น้องได้ยินแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์อาจารย์ซอดิกินแกได้ยินอยู่ประจำผมพูดประจำในขณะที่ขอเรียรายกอลาอาลีบินอบีตอเลบรอดิยัลลอฮุอันฮุมันอาตาฮุลลอฮุมิงกุมมาลันฟัลยัซิลุบิฮีกอรอบะเป็นคำพูดของอาลีแต่ไม่ใช่อีกเรื่องหนึ่งอาลีบินอบีตอลิบพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวันหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งมาขอซอดากะห์ที่บ้านของแกยืนอยู่ปากประตูบ้านพอท่านไซนาอาลีเห็นเนี่ยอาลีก็บอกกับลูกชายที่ชื่อฮัสซันว่าฮัสซันเอ็งไปหาแม่นะและบอกกับแม่ว่าสตังที่ย่อให้ไว้เมื่อวานเนี่ย6ดีนาร์เนี่ยขอสัก1ดีนาร์เท่านั้นแหละเพื่อจะมาซอดาเกาะให้กับเด็กที่มายืนขอทานอยู่หน้าบ้านพี่น้องครับฮัสซันลูกของท่านไซนาอาลีก็ไปนะไปก็ไปบอกกับแม่ว่าโอ้แม่เอ๋ยพ่อให้มาเอาตังค์1ดีนาร์เพื่อจะไปให้กับเด็กที่มาขอซอดาเกาะห์อยู่หน้าบ้านพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับท่านหญิงฟาติมะห์ซึ่งเป็นลูกสาวของท่านรอซูลก็บอกกับลูกว่าแม่ให้ไม่ได้หรอกลูกเอ๋ยนะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมี6ดีนาร์เองมีตังค์6บาทบ้านทั้งหลังนั่นภรรยารอซูลนั่นรอซูลที่ชื่อว่ามุฮัมมัดอัลลอฮ์น่าจะให้รวยเงินทองมากมายก่ายกองนะแต่เปล่าพี่น้องครับมีอยู่6ดีนาร์ทั้งบ้านเพราะอาลีให้ไว้เมื่อวานดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้พี่น้องครับท่านฮัสซันซึ่งเป็นลูกของท่านไซนาลีแล้วก็ฟาติมะก็กลับครับกลับมาบอกเป็นไง ซุมมารอยาฮัสซันก็กลับฟะกอลกอลัตอินนามาตะรอกตะซิตตะตะดะรอฮิมลิดดะกีแม่ก็บอกกับฮัสซันว่าที่มีอยู่6ดีนาร์ที่บ้านเนี่ยเพื่อจะเอาไว้ซื้อแป้งทำโรตีฮัสซันมาบอกกับพ่อชื่ออาลีอย่างนี้ว่าแม่ไม่ให้ที่มี6ดีนาร์เนี่ยเพื่อเอาไว้ซื้อแป้งทำโรตีกินให้ไปหนึ่งดีนาร์ก็ไม่ได้พี่น้องดูนะลักษณะของคนมุสลิมที่บอกว่าการดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยเหมือนกับเขาเห็นสวรรค์และนรกด้วยตาเมื่ออาลีได้ฟังคำพูดของฮัสซันลูกรักบอกว่าแม่ตอบมาว่าแม่ให้ไม่ได้ดีนาร์เดียวก็ให้ไม่ได้เพราะถ้าขาดไปหนึ่งดีนาร์ก็ไปซื้อแป้งทำอาหารไม่ได้
กอลอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านใดนั้นท่านอาลีก็ได้กล่าวกับฮะซันลูกรักว่าลายัสดุกูอีมานุอับเดนอีมานของคนเนี่ยจะยังไม่นิ่งจะแจ๋วแค่ไหนก็ช่างอีมานยังไม่นิ่งฮัตตายากูนบีมาฟียะดิลลาฮิเอาสกุมินฮุบีมาฟียะดิจนกว่าเขาจะมีความมั่นคงมีความมั่นใจสิ่งที่อยู่ณที่อัลลอฮ์นั้นมากกว่าสิ่งที่อยู่ที่เราร้อยล้านอยู่ที่เราในธนาคารร้อยล้านแต่คนคนนั้นอีมานยังไม่นิ่งจนกว่าเขาจะมีความมั่นคงกับอัลลอฮ์สิ่งที่อยู่ณที่อัลลอฮ์อาลีพอได้รับคำตอบจากฮะซันที่แม่พูดมาว่าไม่ให้พี่น้องครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยอาลีก็บอกกับลูกว่ากลับไปนะกลับไปใหม่แล้วก็ไปบอกกับแม่ว่า6ดีนาร์เอามาให้หมดวันนี้ไม่ต้องกินถ้าเป็นครอบครัวเราล่ะมันยุ่งไหมฟังมันก็ต้องคิดตามไปด้วยไงพี่น้องถ้าไม่คิดตามไปด้วยมันจะมีผลอะไรในการฟังถ้าเป็นครอบครัวของเราล่ะถ้าเกิดกันอย่างเงี้ยอีหม่านมันจะทนไหวไหมอาลีบอกว่าฮะซันกลับไปนะกลับไปและเอาเงินที่แม่มาให้หมด6ดีนาร์เอามาให้หมดเลยไม่ต้องซื้อแป้งทำขนมกินแล้ววันนี้เราต้องกตีไม่ต้องทำฟาบาอัสซัยยิดีนาอาอิชะห์ซัยยิดีนาฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบิซิตติดะรอฮิมพอลูกฮะซันไปบอกอย่างนี้แม่ก็ให้มาหมดเลย6ดีนาร์นะครับฟาดาฟาฮาอิลัสซาอินอาลีก็เอาเงิน6ดีนาร์เนี่ยให้กับเด็กที่มาขอไปหมดเลยที่แรกจะเอาดีนาร์เดียวพอให้กับเข้าไปแต่ท่านหญิงฟาติมาไม่ให้ก็เอามาหมดเลยพี่น้องครับฟะลัมยัมดีอิลลากอลิลุมินันวักติฮัตตามัรรอบีอิมัมอาลีรอญุลุนวะอะฮูยะมะลุนเวลาผ่านไปแป๊บเดียวนะครับก็มีชายคนหนึ่งจูงอูฐผ่านบ้านของท่านไซนาลีมานะครับไซนาลีก็บอกว่าอยู่ดีดูอายุบีอาหูต้องการที่จะขายไหมอูฐตัวเนี้ยนะครับฟะกอละชายคนนั้นบอกขายอาลีก็ถามว่าบิกัมตะบีอุนยะมันยารยุนฉันน่ะไม่มีตังนะตังที่ตัวไม่มีเลยที่ครอบครัวก็ไม่มีเลยแต่จะซื้ออูฐแกเนี่ยแกจะขายได้ไหมฉันไม่มีตังฟะกอลรอญุนมีอาวะอัรบะอีนดิรฮัมันชายที่จูงอูฐมาบอกว่าฉันขาย140ดีนาร์เท่านั้นแหละก็ละอาลีก็เอานะครับแล้วก็ฉันขอผ่อนผันสัก8วันได้ไหมมาเอาตังค์ฉันไม่มีตังค์เลยแต่ขอซื้ออูฐตัวนี้ไว้ฟะวาฟะกอรอยุนชายคนนี้ก็เห็นด้วยฟะรอบิตออัลันยะมันอะมามันบาบอาลีก็เอาอูฐซื้อเงินติดมา140ดีนาร์เอามาผูกที่หน้าประตูบ้านวะอักบะลรอญุลุนอาคัดไม่นานครับเวลาไม่นานเลยพี่ชายคนหนึ่งเดินมาก็มาเห็นอูฐตัวนี้สวยฟะกอละลิมันฮาซัลบะอีดชายคนนั้นบอกว่าอูฐตัวนี้ของใครก็ละอาลีบอกว่าอัลบะอีรุลีอูฐในอูฐของฉันฟะกอละรอญุนชายคนนั้นก็ตอบว่าอาตาบีอูฮูขายไม่อูฐตัวเนี้ยก็ละอาลีบอกว่านะอัมขายก็ละรอญุนบิกัมชายคนนั้นถามว่าจะขายเท่าไหร่ก็ละอาลีบีมีอติดิรฮามุนขาย200ดีนาร์ได้กำไรละ50ดีนาร์ก็ละก็เบียตุกาอียาหูฟะอัคซะรอญุนบะอีรวะอะตอฮุมิอะตัยชายคนนั้นก็เอาอูฐไป
แล้วก็ตังให้ไซนาลี200ดีนาร์ไซนาอาลีก็ไปใช้เจ้าของอูฐคนเดิม140ดีนาร์นะครับแล้วก็อีก60ดีนาร์เนี่ยเอาไปไหนอ่ะก็ให้ฮัสซันเนี่ยเอาไปให้แม่ตะกี้แม่นะให้มาแล้ว6ดีนาร์ใช่ไหมหมดบ้านเลยเวลาไม่นานเลยขายอูฐได้กำไร60ดีนาร์ก็เอาไปให้ท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาพี่น้องครับเมื่ออาลีเอาไปให้เองเมื่ออาลีเอาไปให้อาลีบอกว่าฮาซามาวะอัดนัลลอฮุอะลาลิซานินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอา60ดีนาร์เนี่ยไปให้กับท่านหญิงฟาติมะและก็บอกท่านหญิงฟาติมะว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สัญญาไว้ให้กับเราในอัลกุรอานใช่ไหมบริจาค1ได้10ได้700ได้มากกว่า700นี่อาลีได้กำไร60ดีนาร์ก็ไปให้กับภรรยาพอภรรยาได้รับเงิน60ดีนาร์ที่เป็นผลกำไรที่เสียไป6ดีนาร์เมื่อกี้นี้นางบอกว่ามันยาอะบิลฮัสนะติฟะละฮูอัสรุอัมซาลิฮะพี่น้องครับใครก็ตามถ้าปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีอัลลอฮ์จะให้เขาถึง10เท่าหรือ700เท่าพี่น้องนี่คือคำมั่นสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นี่มีกฎเกณฑ์ว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้นะเราจริงกับอัลลอฮ์ไหมเราจริงกับอัลลอฮ์ไหมไอ้เรื่องจริงกับอัลลอฮ์นี่มันได้กับผมมาเยอะเลยนะครับได้กับผมมามากเลยและจริงซะด้วยและเป็นไปยากมากที่จะต้องมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังคืนนี้เพื่อเราจะได้รับรู้ไงว่าอัลลอฮ์ให้เรามาแล้วเนี่ยเราจะได้ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์ที่ผมบอกเรื่องของกาเฟตที่เขาบอกว่าโอ้อัลลอฮ์อัดยินลานากิตตานาส่วนของเราในดุนยานี้อัลลอฮ์เอามาให้เลยก่อนวันเกียรติฉันขอแค่ดุนยานี้เท่านั้นฉะนั้นจะต้องสงสัยไหมที่อัลลอฮ์ให้กาเฟตรวยล้นฟ้ามีที่ดินพันไร่มีเงินพันล้านหนุ่ยโน่นที่นี่มือเครื่องบินตัวเองไม่ต้องไปสงสัยและไม่ต้องไปคิดอิจฉากาเฟตด้วยทำไมล่ะครับก็อัลลอฮ์ให้เขาแค่โลกนี้โลกอาคิเราะห์เอานรกไปใครเอาไหมฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราจะทำอย่างไรกับลูกหลานของเราเนี่ยที่เรามีทรัพย์สมบัติแต่ไม่ได้ส่งลูกเรียนศาสนาพี่น้องจะทำยังไงนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเก็บเอาไปคิดพี่น้องเพราะเรามันตายเราต้องการไหมความสุขในอาคิเราะห์ที่ลูกนำสิ่งที่ดีเราไปปฏิบัติหลังจากเราจบชีวิตไปแล้วพี่น้องรู้ไหมว่าคนเราทุกวันนี้ทำไมไปจริงจังกับเรื่องดุนยานี่มันหนักเหลือเกินรู้ไหมเพราะอะไรก็เพราะดุนยานี่ทำแล้วมันเห็นผลไงผมยกตัวอย่างลูก4คนคนแรกกินเงินเดือน 30,000 คนที่2 35,000 คนที่3 20,000 อะไรต่ออะไรเนี่ยปีนึงเดือนนึงพ่อได้เป็นแสนเกือบแสนใช่ไหมแต่ถึงแม้จะลูกไม่ละละหมาดก็พอใจอย่างแถวบ้านผมเนี่ยพอที่4เนี่ยรู้เลยเสียงรถครึมเลยอาจารย์ปลุกลูกไปละไปทำงานกลัวจะไม่ทันรถแล้วเด็กพวกนี้ละหมาดไหมพอขึ้นรถก็นี่ไงยันถึงโรงงานถ้าเป็นศาสนานี่เขาอเล่มไหมนี่เพื่อยกตัวอย่างให้ได้รับรู้เพราะมังกานายูรีดุลอายินอัจยันนาลาหูฟีฮามานาซานิมันยูรีดใครก็ตามที่หวังผลอย่างฉับพลันในดุนยาเราจะให้มันตามที่เราประสงค์หลังจากนั้นอาคิเราะห์เจออะไรพี่น้องครับถามจริงๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอย่าอายุฮัลลาดีนาอามานูนี่เรียกคนอีหม่านแล้วลาตุลฮิกุมอัมวาลุกุมอย่าได้ให้ทรัพย์สมบัติของพวกท่านและลูกๆของพวกท่านทำให้ท่านเพลิดเพลินจนกระทั่งลืมการระลึกถึงอัลลอฮ์วะไมยัฟอัลลาลิกะฟาอูลัยกะมุนคอซิรุน
ใครที่ทำอย่างนี้เขาเป็นคนที่ขาดทุนในอาคิเราะห์ขาดทุนในดุนยาไม่ใช่ปัญหาลงทุนทำธุรกิจเจ๊งพี่น้องมีเพื่อนฝูงมีธนาคารมีจะเป็นดอกกรอมรับบาปเอาแต่ถ้าไปขาดทุนในอาคิเราะห์ให้คำตอบยังไงกับอัลเลาะห์ในวันนั้นฉะนั้นคนทุกคนแหละครับต้องพูดคำนี้โทษนะครับลูกฉันเพียฉันต่างฉันที่ดินฉันหลานฉันอย่างนั้นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วมันใช่ไหมล่ะก็อัลเลาะห์บอกยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูลาตะกูนุลลอฮะวัรรอซูลวะตะกูนูอามานาติกุมวะอันตุมตะละมูนอัลเลาะห์เรียกใครเรียกคนอีหม่านแล้วลาตะกูนุลลอฮะวัรรอซูลเอ็งอย่าโกงอัลเลาะห์นะอย่าโกงรอซูลนะวะลาตะกูนูอามานาติกุมและอย่าได้ทุจริตต่อของฝากที่เราฝากให้ท่านดูแลเอาไว้ตัวเราของฝากของอัลเลาะห์มั้ยภรรยาของเราหรือของฝากลูกหลานของเราหรือของฝากเราทำเป็นลูกของเราเลยหล่อหลอกเขาเองต้องเรียนให้จบนะสาขานี้จบแล้วมีงานรองรับเงินเดือนหมื่นสองหมื่นพ่อแม่หลอกลูกหรือเปล่าแบบนี้เอาผมยกตัวอย่างง่ายๆเรามีลูกห้าคนดุนยานี่สุดยอดฉลาดสุดๆแต่อาคิเราะห์โง่สุดๆเนี่ยเขาจะรอดไหมในอาคิเราะห์อีกครอบครัวหนึ่งลูกห้าคนรู้เรื่องราวศาสนาอย่างดีหมดเลยเข้าใจหมดแต่ดุนยาโคตรโง่เขารอดไหมในอาคีรอหัดยะฮะแล้วเอายังไงกันดีลูกหลานเราที่เหลืออยู่เนี่ยนี่พูดอย่างง่ายฟังง่ายเลยเรื่องไม่ไกลตัวด้วยที่เราพูดกันไปอาจจะไกลตัวแต่นี่เรื่องไม่ไกลตัวเลยนบีถามว่าทรัพย์ที่ท่านมีอยู่กับทรัพย์มรดกในท่านชอบทรัพย์ไหนนบีถามเรานะถามซอฮาบะห์เราจะตอบยังไงทรัพย์ที่ท่านมีอยู่เนี่ยกับทรัพย์ที่เป็นมรดกสองอย่างนี้ท่านชอบทรัพย์อันไหนตอบได้ไหมถ้าตอบทรัพย์ที่ยันมีอยู่คุณจะต้องให้เป็นทรัพย์ของท่านยันกูโบทำไงอ่ะก็ช่วยทีวีไงช่วยเด็กเรียนดีไงช่วยคนยากไร้ไงใช่ป่ะแต่ถ้าบอกว่าชอบทรัพย์ที่เป็นมรดกและเรามีร้อยล้านมีลูกสามคนเอาไปคนละ33ล้านลูกไม่รู้ศาสนาเลยท่านจะตอบกับอัลลอฮ์อย่างไรในวันนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรับรู้อัลลอฮ์จึงเตือนเราไงกุรอานอย่าอ่านในทำนองที่ว่าไม่วิเคราะห์ไม่แปลเขามีอยู่แล้วลาตุลฮิกุมอัมวาลุกุมวะลาเอาลาดุกุมอันซิกริลละอย่าได้ให้ทรัพย์สมบัติของพวกท่านลูกๆของพวกท่านทำให้ท่านเพลิดเพลินจนกระทั่งลืมการระลึกถึงอัลลอฮ์ใครมีการปฏิบัติพฤติกรรมอย่างนี้เขาขาดทุนแน่คำพูดของอัลลอฮ์ไพเราะไหมครับใครที่มีพฤติกรรมอย่างนี้อาคิเราะห์เขาขาดทุนแน่พี่น้องครับการที่เราและท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ในสภาพที่ไม่มีการตักเตือนกันในเรื่องของศาสนาเนี่ยมันไม่มีผลอะไรเลยอิสลามเนี่ยให้เรารักษาเวลาที่จะหมดไปแต่ละวันให้เรารักษาชีวิตกินในสิ่งที่ดีเป็นของฮาลาลนะเพื่อจะให้เวลานั้นและก็ชีวิตนั้นหมดไปกับการต่ออัตต่ออัลเลาะห์หมดไปกับการต่ออัตต่ออัลเลาะห์ทำไมล่ะครับเพราะสิ่งสองสิ่งนี้มันจะกลับไปกับเราในวันที่ลูกสังคมพี่น้องแบกเราไปฝังใช่หรือเปล่าบ้างฮะที่เขาแบกเราไปฝังเนี่ยสิ่งสองสิ่งเนี่ยมันมีประโยชน์กับเรารักษาเวลาในการต่ออัตต่ออัลเลาะห์และทำในสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้งดเว้นในสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามสิ่งสองสิ่งนี้จะติดตัวไปกับเราในวันอาคิเราะห์ในวันที่ลูกพี่น้องเพื่อนฝูงฝังเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเขากลับบ้านเหลืออะไรครับผมถามที่เราเหนื่อยกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราเหลืออะไรในกุโบผมคิดว่าพี่น้องเนี่ยคงจะฝังคนกันมาเยอะแล้วคงจะไปดูคนใกล้จะตายกันมาเยอะแล้วและคงจะไปจับเนื้อคนตายกันมาเยอะแล้วและเราได้คิดอะไรบ้างกับพฤติกรรมของเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยา
พี่น้องผมบอกกับลูกทุกคนว่าตั้งแต่ย่อแต่งงานกับมะมาจนกระทั่งอายุจะ70แล้วนี่ย่อยังไม่รู้เลยว่าความสบายคืออะไรก็ยังทำนาอยู่ขายอาหารตามสั่งอยู่ก็หลานมันเยอะล่ะหลานตั้ง14คนผมต้องรับผิดชอบหลานผมจบป.6ต้องเข้าศาสนาต้องการที่จะให้รอดในอาคิเราะห์ไม่ต้องการรอดในดุนยาดุนยานี่อย่าว่าแต่คนทรยศรอดเลยเป็ดไก่งัวควายช้างมารอดไหมหัดยะรอดนะดูแมวเนี่ยมันมีอาหารกินในถังขยะเวลาเราขับรถไปมันวิ่งหนีเราแอบไปตามยาเดี๋ยวมันก็มีอาหารกินดุนยานี่รอดทุกคนจำเอาไว้แต่เราต้องการรอดในวันอาคิเราะห์ใช่ไหมถ้าต้องการรอดในอาคิเราะห์วันนี้นอนเยอะไม่ดีแล้วเวลานอนเข้าไปนอนในกุโบไฟก็ไม่ดับอากาศก็เย็นถ้าเราเป็นคนดีใช่ไหมบางคนอายุ70แล้วอาจารย์สอดีกีนตื่นมานอนไม่หลับตื่นเช้าบอกหลานมึงไปซื้อยานอนหลับให้กูนะกูนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนนี้70แล้วเนี่ยยังจะนอนต่อนะพี่น้องรู้ไหมว่าตอนอายุมากเรานอนไม่หลับเพราะอะไรก็ตอนหนุ่มๆทรยศไงตอนสาวๆทรยศใช่ไหมอัลลอฮ์บอกแก่แล้วเอ็งอย่านอนเลยวะขึ้นมาอ่านกุรอานมาสุญูดกับฉันบ้างใช่หรือเปล่าเนี่ยแต่เราไม่คิดเพราะเรื่องของศาสนาพี่น้องจำไว้เลยว่าถ้าไม่คิดจะไม่มองเห็นความสำคัญของอัลลอฮ์ถ้าไม่คิดจะไม่มองหาความสำคัญของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกไงเราบัสตอลอริสกอลีบาดีฮีละบาเกาฟิลอัลโอ้โหพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกว่าถ้าอัลลอฮ์เนี่ยประทานปัจจัยยังชีพให้กับเบาทุกคนอย่างมากมายอัลลอฮ์บอกแน่นอนเหลือเกินมันทรยศแน่เอาจริงไหมพี่น้องอีตอนจนๆอัลลอฮ์ละหมาดสุเราไม่เคยขาดสะละบะจำได้ไหมสะละบะนี่ตอนจนนี่ละหมาดมัสยิดนบวีไม่เคยขาดเลยอยู่มาวันหนึ่งก็บอกกับนบีว่ามุฮัมมัดขอดุอาให้ฉันรวยกว่านี้หน่อยเถอะฉันจะได้เป็นเบาที่แกร่งในเรื่องของศาสนาพี่น้องดูนบีตอบนะนบีตอบกับซาลาบะว่าซาลาบะเอ้ยเอ็งไปอยู่อย่างจนและไม่ลืมอัลลอฮ์น่ะดีแล้วข้อคิดใช่ไหมคำสอนของนบีเนี่ยก็อยู่มาซาลาบะก็ไปเอาขออีกนบีก็บอกคำเดิมยืนยันคำเดิมเองไปอยู่อย่างจนแล้วไม่ลืมอัลลอฮ์น่ะดีแล้วทนไม่ไหวก็มาครั้งที่สามเอ้านบีบอกไปจะขอดุอาให้พอขอดุอาให้ซาลาบะรวยพี่น้องครับแพะแกะบานเบิกเลยอยู่ๆซาลาบะมาสู่เราแค่สามเวลาอีกสองเวลาไม่มาแล้วนะครับอัสรีกับซูรีไม่มาแล้วนบีรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับซาลาบะก็ถามว่าซาลาบะมันไปไหนซอฮาบะบอกอ๋อมันยุ่งกับแพะกับแกะเยอะแยะหมดทีแรกๆแพะน้อยก็เลี้ยงแพะพอแพะเยอะๆแพะเลี้ยงเราไปสู่เราไม่ได้อยู่มาไม่ไปสู่เราแล้วซาลาบะตัดสู่เราเลยนบีรู้แล้วเกิดอะไรขึ้นนบีก็แกล้งถามซอฮาบะว่าเฮ้ยซาลาบะมันไปไหนไม่มามัสยิดเลยพี่น้องครับนบีตอบเจ็บมากนบีตอบสวนซอฮาบะซอฮาบะบอกมันย้ายคอกแพะไปอยู่ภูเขาไม่มาสู่เราแล้วพี่น้องครับนบีบอกว่าซาลาบะเอ้ยแกหายนะแล้วนี่ไงที่กุรอานบอกนะถ้าอัลลอฮ์เนี่ยประทานริซกีให้กับเบาขอเท่าไหร่ให้เท่านั้นอัลลอฮ์ยืนยันว่าลาบาเกามันจะสร้างความหายนะบนแผ่นดินซาลาบะใช่ไหมสุดท้ายดูนะครับเท่านี้ยังไม่พอแพะมันเยอะขึ้นก็ส่งคนมาเก็บซะกาตญาติของซาลาบะนั่นแหละนบีให้ไปเก็บซะกาตซาลาบะบอกเอ้ยนี่มันภาษีนะไม่ใช่ซะกาตนบีจะให้คนมาเก็บภาษีเราได้ไงไปเอาบ้านโน้นบ้านโน้นบ้านโน้นและเก็บหมดแล้วมาหาฉันพอไปเก็บอากาศหมดแล้วก็มาหาซาลาบะซาลาบะก็ยืนยันคำเดิมนี่ภาษีอัลลอฮฺอักบัรเห็นภาพชัดๆเลยพี่น้องอยู่ไหม
วะฮีลงมาที่ซาลาบะเคยบอกกับอัลเลาะห์ไว้ว่ารวยแล้วจะบริจาคจะเป็นคนดีจะช่วยเหลืออัลเลาะห์อะไรต่อมีอะไรวะฮีลงมายังไงรู้ไหมห้ามรับซะกาตของซาลาบะญาติของซาลาบะ2คนก็รีบวิ่งหลังจากนบีได้บอกแล้วรีบวิ่งมาหาซาลาบะบอกซาลาบะเอ๋ยอัลเลาะห์ไม่รับซะกาตเจ้าแล้วพี่น้องครับซาลาบะรู้สึกตัวทันทีว่าเลยเคยสัญญากับอัลเลาะห์ไว้ว่ารวยแล้วจะช่วยเหลือสุดท้ายก็นำแพะนำแกะมาหานบีนบีบอกไงรู้ไหมซาลาบะเอ้ยสายแล้วอัลเลาะห์ลงวะฮีมาห้ามรับซะกาตของแกซาลาบะเอากลับนบีอีลารอฟีกินอาลาจบชีวิตไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซาลาบะก็นำแพะนำแกะมาให้กับอบูบักเป็นคอลิฟะห์อบูบักบอกนบีรับไม่ได้ฉันจะรับได้อย่างไรอบูบักถึงอายันอุมัรเป็นคอลิฟะห์ก็นำมาอุมัรบอกอบูบักกับนบีรับไม่ได้ฉันจะรับได้อย่างไรคอลิฟะห์อุสมานเป็นคอลิฟะห์ซาลาบะก็นำมาอีกนำแพะนำแกะมาเพื่อจะให้ซะกาตอุสมานบอกว่านบีอบูบักอุมัรรับไม่ได้ฉันจะรับได้อย่างไรสุดท้ายซาลาบะก็กลายเป็นคนวิกลจริตนั่งทะเลทรายเอาทรายใส่หัวเล่นเพราะอะไรสัญญากับอัลเลาะห์แล้วก็ลืมเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยว่าทำให้หมดความสามารถแล้วก็มอบกับอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะให้เท่าไหร่ก็เรื่องของพระองค์เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าให้รีบเร่งในการขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์เพราะว่าวันที่เรากลับเนี่ยวันที่เรากลับคืนไปสู่อัลเลาะห์น่ะหลังจากลูกนบีบอกว่ามายัดเนี่ยเมื่อจบชีวิตจะมีสิ่งไปส่ง3อย่าง1ลูกหลาน2ทรัพย์สิน3ความดีความชั่วพอจบชีวิตปั๊บห่อเสร็จเอาเข้าโรงเสร็จลูกหลานไปกันเต็มเลยอาจจะมีรถเบนซ์เปิดหลังคาเอาโรงใส่ไปนะครับพอไปถึงกุโบสถ์ฝังเรียบร้อยเอาเหลืออะไรเมียกับลูกกับหลานกับสตังกับรถเบนซ์ขับกับเหลืออะไรกำลังนั้นน่ะเมื่อคืนน่ะยังนอนกอดภรรยาอยู่พอตื่นเช้าผัวตายพอก่อนจากฝังเนี่ยเกิดอัลลอฮ์ตักเดชให้มายัดเนี่ยเอามือล้วงออกมาจากโรงและกวักมือให้ไปนอนสักคนมีใครจะไปไม่ไปนอนกับผัวในโรงไม่มีสักคนเดียวผมยกตัวอย่างให้เห็นนะเป็นเรื่องจริงอ่ะก็นบีบอกผัวลูกกับหลานกับสตังกับเหลืออะไรอ่ะเหลืออะไรให้เราคิดตรงนี้ที่เราเพลินกับดุนยานะให้เราคิดตรงนี้เหลืออะไรวันเราตายเหลืออามันที่สอนและ3อย่างเนี่ยเตรียมตอบกันแล้วหรือยังที่คุยคืนนี้3อย่างเนี่ยเตรียมตอบกันแล้วหรือยังมารับบุกะใครเป็นเจ้าตะกุดที่เอวยังมีอยู่เลยกุรอานยังมาแขวนคอแขวนเอวอยู่เลยอุลามาท่านหนึ่งพูดไว้แกบอกว่าคนที่เอากุรอานมาแขวนคอแขวนเอวเป็นคนที่ดูถูกอันกุรอานอย่างหนักแกพูดคำนี้ไว้กุรอานเข้ามาแขวนหรือให้ระบาปฏิบัติเพราะอะไรเกิดไปลืมและไปมีเพศสัมพันธ์กับนางอ่ะทำไงอ่ะกุรอานอยู่ที่ตัวเนี่ยฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเรามารับบุกะใครเป็นเจ้าใครเป็นเจ้าอีตอนเราอยู่ดุนยาเราไม่เคยมั่นคงกับอัลลอฮ์เลยจะตอบได้ไหมล่ะสองวะมันนบียุกะใครเป็นนบีของเจ้าสวนหมดคำสอนอัลลอฮ์รอซูลสวนหมดเอาคำสอนตะกีตะวังเอาคำสอนของอุลามาแต่ของอัลลอฮ์สวนใช่ป่ะล่ะสามว่ามัดดีนุกะท่านอยู่ศาสนาอะไรอ้อพี่น้องถ้าผมจะบอกว่าเอาละเดินไปบ้านนอกแถวชานเมืองหรือในกรุงเทพก็ตามเจอเด็กประมาณ20คนอายุประมาณสัก18หรือ17เรียกมานั่งหมดเลย20คนและให้กล่าวกัลมาชะฮาดะห์เต็มๆอาจารย์ว่าจะกล่าวได้กี่คนเอ๊ะเรียกมาเลย10 20คนอายุ17 18ให้มานั่งข้างหน้าแล้วก็สอบกะลิมะห์ชะฮาดะห์เต็มๆพี่น้องว่าจะกล่าวได้กี่คนเอากันง่ายๆแบบนี้สังคมทุกวันนี้ที่เราเห็นน่ะ
แล้วก็ในมือเขามีอะไรอ่ะมันจะไปตามไหวนะลูกทั้งสี่ห้าคนคนละเครื่องละเครื่องละเครื่องและอยู่บ้านก็รู้แล้วลูกไม่เอาศาสนาละหมาดก็ต้องตีผมดูทีวีคลิปที่นนท์อาจารย์สวัสดีกินผมประทับใจมากลูกสองคนเรียกไม่ขึ้นละหมาดเพราะไฟช็อตพวกเราอ่ะเอ้ยมึงอย่าไปเรียกมันเลยเมื่อคืนมันทำโอดึกมันกลับมาเอาหลอเงินเดือนกับเลี้ยงเราอยู่อันนี้ฆ่าลูกอย่างเลือดเย็นไหมผมถามฮะฆ่าอย่างเลือดเย็นไหมผมไม่เอาครับอย่างนี้ตราบใดที่ชีวิตผมยังอยู่เพราะอะไรเราละเลี้ยงเป็นของเรามันถึงเละกันอยู่ทุกวันนี้ลูกเราลูกเราลูกเราไหนของเราพี่น้องดังนั้นลักษณะของมุตตะกีหนึ่งอัลลาซีนยุมฟิกูนฟิสซะรอผู้ที่บริจาคในยามสุขวัดดอรรอแล้วก็ยามทุกข์ก็แสดงว่าทีวีที่ขออยู่ทุกวันนี้พี่น้องอย่าเบื่อแล้วก็อย่าด่านะมีบาทหนึ่งบริจาคไปมี20บริจาคไปเรารับหมดวัลกาซิมีนัลกอยระงับความโกรธวันอาฟีนาอานินาตและให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์นี่คือลักษณะมุตตะกีนเรามีไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทะเลาะมันกับพี่น้องเรานี่แหละตัดญาติขาดพี่น้องกันนี่แหละเอาใกล้ๆนี่แหละเรามีไหมลักษณะอย่างนี้พี่น้องครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งให้การอบรมบรรดาเหล่าซอฮาบะห์นบีบอกเดี๋ยวชาวสวรรค์จะเดินผ่านวงเรานะซอฮาบะห์ก็ตาตื่นสิเห็นชาวสวรรค์ตอนเป็นๆ นี่ใครก็อยากดูใช่ไหมเดี๋ยวเนี่ยมีชายคนหนึ่งเดินผ่านวงมือถือรองเท้าเขาชุ่มด้วยน้ำที่อาบน้ำละหมาดพอวันที่สองนบีก็บอกเดี๋ยวชาวสวรรค์จะเดินผ่านวงเจ้าชายคนเดิมครับพอวันที่สามนบีก็บอกคำนี้ซอฮาบะห์คนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้เดินตามชายคนนี้ไปเลยก็บอกกับชายคนนี้ว่าทะเลาะกับปะมีปัญหากันหน่อยก็อยากจะมานอนพักที่บ้านแกแต่ไม่บอกเราว่านบีบอกว่าคนนี้เป็นชาวสวรรค์ทีนี้ให้เราดูว่าชาวสวรรค์นี้ก็ทำอามันอิบาดากันยังไงต้องออก6เดือนไม่ต้องไป4เดือนไหมไปนอนดูแอบดูไอ้ขัวคนนี้ไม่ค่อยได้นอนในซอฮาบะห์คนนี้แอบดูว่าชาวสวรรค์มีอะไรพิเศษแอบดูอยู่หลายวันแต่ไม่ได้บอกว่ากี่วันตื่นเช้ามาก็บอกว่าฉันจะกลับบ้านแล้วที่ฉันมานอนบ้านแกเนี่ยที่ฉันบอกว่าทะเลาะกับปะมีปัญหาที่โกหกแกหน่อยนึงไม่งั้นกลัวแกจะไม่ให้ฉันนอนก็มาแอบดูว่าชาวสวรรค์นี่จะทำอะไรเยอะก็ไม่เห็นมีอะไรพิเศษเลยบางคืนก็ขึ้นละหมาดกิยามุลเลนบางคืนก็นอนยาละหมาดสุบฮ์แต่ชายคนเนี้ยพี่น้องเอาไปปฏิบัตินะเวลาตื่นในยามค่ำคืนพลิกซ้ายลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์พลิกขวาลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์กล่าวอยู่อย่างเงี้ยเออชายคนที่เป็นชาวสวรรค์ก็บอกเออฉันก็มีแค่นี้แหละแต่พอชายคนนี้จะลุกเดินออกจากบ้านก็นึกขึ้นได้ชายที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยนึกขึ้นได้เออฉันมีอีกสองอย่างไอ้สองอย่างเนี่ยพูดเนี่ยง่ายแต่โคตรทำยากหนึ่งฉันไม่เคยทุจริตสตังค์ของใครแม้แต่เพียงบาทเดียวมีไหมสองเวลาอัลลอฮ์ให้เพื่อนบ้านที่ฉันรู้จักได้รับเนี่ยมัดเยอะๆฉันดีใจกับเขาไปด้วยด้วยใจบริสุทธิ์เรามีลักษณะอย่างนี้ไหมถ้าไม่มีอย่างนี้เอาลักษณะมุตตะกีนไปใช้หนึ่งบริจาคพอได้ยินทีวีประกาศขอบริจาคดีอกดีใจเอาอีแล้วฉันได้บริจาคอีกแล้วถ้าท่านมีหัวใจอย่างนี้ก็ท่านก็เป็นคนมุตตะกีนไปสิใช่หรือเปล่า และยามยากนะครับขัดสนยังไงก็ช่างทำมีสี่ลักษณะนะมุตตะกีนมีสี่หนึ่งบริจาคทั้งยามสุขสองบริจาคทั้งยามทุกข์สามวัลกาซิมีนัลกอยเป็นบุคคลที่ระงับความโกรธสี่วัลอาฟีนาอานินนาตให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะเรามีไหมอย่างนี้สี่ประการ
พราะฉะนั้นที่ผมจะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เราปฏิบัติได้ผมเคยพูดออกทีวีหลายครั้งพี่น้องดูไลน์ดูเฟซก็คงจะรู้นะเพราะคนคนนี้ผมไม่พูดไม่ได้ตลาด16พี่น้องคงเคยไปนะมันมีร้านหนึ่งชื่อว่าร้านอาบิดีนเบเกอรี่ร้านนี้ที่แรกก็ขายของกับภรรยาก็ระหองระแหงกันเป็นธรรมดานะครับลูกก็มีก็คุยกับผมแกลูกจะเอาลูกมาส่งที่โรงเรียนผมเมื่อที่ผมมีโรงเรียนอยู่นะครับเด็กก็ประมาณ40กว่าคนแล้วเวลานี้ก็คุยกันเรื่องหนทางขอล่อและคุยกันก็คุยเรื่องศาสนานี่แหละก็คุยถึงบรรดาเหล่าซอบะว่าทำไมคนเหล่านั้นจึงหัวใจมันสุดเยี่ยมนะครับในการภักดีต่อล่อผมก็ออกไอเดียว่าบ้านร้านเองอบิดินน่าจะเอากล่องยาตีมเอากล่องทีเอ็มไปวางบ้างดีๆแกบอกเอามาเลยผมไปวางเริ่มได้ประมาณ 4-5 เดือนได้มั้งอาจารย์นะก็อาจารย์ก็รู้ผมจะแบกมาทีก็ประมาณ 14,000-13,000 เดือนเดียวนะ 14,000-13,000-14,000 เนี่ยของยาตีมเนี่ยและโต๊ะเนี่ยยาวกว่านี้นะกองคนเป็นโรคคนเป็นมะเร็งผ่าตัดยากจนเด็กเรียนดีแล้วก็ยากไร้แล้วก็กล่องของผมโรงเรียนอัสลาฟียะแล้วก็กล่องยาตีมแล้วก็กล่อง TMจะวางอยู่ข้างหน้าร้านสิ้นเดือนผมก็ไปเก็บวันนี้เอามาได้ 5,000 กว่าบาทหรือ 4,000 เนี่ยวันเมื่อวานนี้อาทิตย์ยาตีมยังไม่ได้นับจากไม่ถึงปีจากขายกัน2คนผัวเมียเวลานี้ลูกน้อง4คนแบกของส่งไม่ทันนะแล้วแกก็สั่งวศิยัตกับเมียด้วยถ้าฉันจบชีวิตไปแล้วกล่อง 5-6 กล่องต้องอยู่หน้าร้านไม่ยัตตะกิลละยัตยะอัลลอฮูมักรยาใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดทางออกวายรุกฮูมินไฮซูลายะตะซิบจะประทานริซกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนผมจะบินลงใต้ทุกครั้งถ้าคุยไม่ได้คุยว่าจะลงใต้พรุ่งนี้มันรืนเอามาแล้ว 3,000 สี่ระบบตัวเขาซื้อแล้วเอานะติดตัวไปพี่น้องครับถ้าไปตลาด16เดินดูได้นะอาบิดีนเบเกอรี่เมื่อวันซื้อนี่ซื้อ Fortuner มาไอ้ Ford Ranger ล้านหนึ่งเงินสดจะฟังอีกไหมเรื่องแบบนี้น้องสะใภ้วันที่น้องผมตายเมื่อ20ปีพัดลมเก่าๆยังไม่มีให้ลูกแต่คนนี้หัวใจเด็ดเดี่ยวครับไม่ยอมแต่งงานนะขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรจนไปจนกระทั่งไปเซ้งร้านที่ตลาด16ขนมหวานตลาด16นั่นน่ะน้องสะใภ้ผมถ้าพี่น้องไปนะบริจาคช่วยเหลือมาตลอดช่วยอนุรักษ์ช่วยผมช่วยอะไรต่อมีอะไร7คนไปฮัททีเดียวล้านกว่ามั้ยรถฟอร์จูเนอร์ปลูกบ้านราคาเกือบ2ล้านก็นู่นไงก็อัลเลาะห์บอกไงไม่ยัตตะกิลลาฮะยัตยะอัลลอฮูมักรยาใครที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จะเปิดทางออกวะยัรซุกุมินไฮซุลายะตะซิบและจะประทานริซกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าพ่อแม่ที่ทิ้งที่ดินทิ้งทรัพย์ไปให้ลูกเนี่ยขายไปบ้างแล้วก็ช่วยยะตีมช่วย TM พ่อจะได้รางวัลในกุโบใช่หรือเปล่าไม่ใช่พออัลเลาะห์ให้นี่ของกูของกูของกูไม่ใช่ให้เราดูตอนตายคนน่ะต้องไปเยี่ยมคนตายแล้วไปดูตอนตายว่าเขามีอะไรติดตัวไปบ้างในวันนั้นใช่หรือเปล่าเพราะอายุผมนี่จะ70แล้วห่วงหลานก็ห่วงไอ้เพื่อนก็โทรนี่ปัตตานีโทรมาให้ไปทุกเดือนแล้วผมไปมันดงทหารทั้งนั้นพี่น้องครับแต่นู่นผมบอกข้างนู่นถ้าอายันมาถึงมันก็จบอ่ะใช่ไหมเพราะการไปแล้วไปพูดเอาใจคนผมไม่มีจะมาพูดเอาใจพี่น้องผมไม่เอาหรอกผมไม่กลัวที่ผมจะลงนรกมาหลอกพี่น้องใช่หรือเปล่าเอากุตบ้าผมก็ไปฟังที่สุวรรณภูมิที่ศูนย์การค้ามินสุขแรกไปได้ที่สุวรรณภูมิก็สุขสามไปฟังได้แล้วคนระดับชั้นนั้นเท่านั้นแหละที่สุวรรณภูมิระดับเรียนสูงอะไรอ่ะด็อกเตอร์อะไรก็มีแต่ฟังกุตบาผมนี่เหงื่อท่วมอ่ะก็ผมให้ด้วยหลักการไม่ได้ให้ด้วยเอาใจของเขามันไม่มีผลอะไรครับพี่น้องทำไมเอาหลักการมาแก้ปัญหาสังคมทุกวันนี้เป็นอย่างนี้เพราะอะไรพี่น้องแล้วก็อิหม่ามก็บ่นอัลลอฮ์มันติดยาเสพติดกันซอยวะกับมีหญิงไม่คุมศีรษะ
มีเล่นหวยมีตีไก่มีเล่นการพนันโอ้โหผมถามพี่น้องว่าทำไมบอลแพ้เขาไล่โคตรโย่งออกตอบผมถูกไหมทำไมฟุตบอลแพ้เขาไล่โคตรโย่งออกก็โคตรวางแผนผิดใช่ไหมแพ้ญี่ปุ่นแพ้อะไรต่ออะไรเยอะแยะฝีเท้าคนไม่แตกต่างกันหรอกใช่ไหมอาจารย์ฝีเท้านักเล่นเนี่ยไม่แตกต่างกันหรอกแต่โคตรวางแผนผิดพอวางแผนผิดก็ถูกไล่ออกก็เหมือนกันเราไปโอ้โหเว้ยที่เรานี่เว้ยไม่มีคนมาละหมาดญะมาอะห์เลยโทษญะมาอะห์หรือโทษอิหม่ามนะอ้าวก็อิหม่ามก็เหมือนโคตรแล้ววางแผนผิดก็เจ๊งสิหมู่บ้านมีแต่ยาเสพติดมีแต่การพนันใช่มั้ยนี่แหละผมก็แกล้งถามเลยให้ไล่มาทีละประเด็นก็คุณวางแผนผิดก็ไล่คุณออกที่ทาวุนวางแผนแหวนถูกชนะก็ได้นั่นไปเป็นโคตรต่อไปเพราะนั้นนบีเปรียบเทียบนะพี่น้องนบีเปรียบเทียบว่ายังไงอ่ะนบีบอกว่าชนกลุ่มหนึ่งนะลงทะเลแล้วก็ลงเรือไปเนี่ยมันเป็นเรือสองชั้นพอเป็นเรือสองชั้นเนี่ยต้องจับฉลากใครจะอยู่ชั้นบนใครจะอยู่ชั้นล่างพอจับฉลากเสร็จก็แบ่งกันทีนี้คนชั้นล่างเนี่ยเวลาจะไปเอาน้ำเนี่ยไปสร้างความรำคาญนี่กับคนชั้นบนชั้นบนมันก็บ่นมาบ้างอะไรมาบ้างเออมันหลายครั้งหลายคาแล้วก็ประชุมกันกับคนชั้นล่างว่าเราจะเอายังไงทุกครั้งที่เราขึ้นไปเอาน้ำข้างบนถูกด่าถูกตำหนิทุกทีเลยคนข้างล่างวางแผนเจาะเรือวางแผนเจาะเรือทีนี้ไอ้การวางแผนเจาะเรือเนี่ยข่าวมันข้างบนรู้ทีนี้ข้างบนรู้เขาก็เงียบไม่เตือนนะนบีก็ยกตัวอย่างว่าถ้าเรือจมเนี่ยมีใครรอดไหมเหมือนกันถ้าอิมามไม่มีการเรียนการสอนไม่มีการนะซีฮ่าในหมู่บ้านลูกหลานเราจะรอดไหมและความเจริญต่อไปนี่นะครับพี่น้องอีก2-3ปีก่อนทีวีเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูแล้วเพราะมันอยู่ในมือเราหมดแล้วใช่ไหมบางแล้วจะทำยังไงกันล่ะเราไปตามลูกหลานไหวไหมคนที่8ซอยพ่อเป็นอาจารย์ครับทั้งสามัญทั้งศาสนามีลูกสาวคนเดียวเรียนจนกระทั่งเป็นด็อกเตอร์ไปแต่งงานกับคนคาเฟ่วันตายอ่ะเขาไปเยี่ยมกันที่บ้านมีแต่รูปเจเวตหมดเลยรวยจนกระทั่งนาไร่ไม่รู้เท่าไหร่นี่ไงคนน่ะมันเพลินดุนยาเพราะดุนยาทำแล้วมันเห็นผลแต่อาคิเราะห์ล่ะใช่ไหมมันได้แต่ความบริสุทธิ์ใจเท่านั้นเห็นเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าจริงกับอัลลอฮ์ไงอัลลอฮ์บอกไงอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตตมอินนุนกุลูบไม่ใช่หรอกหรือการระลึกถึงอัลลอฮ์ใจเจ้าสงบถ้าจริงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อเราและท่านทั้งหลายเนี่ยเรารู้ว่าเราคือคนสองโลกและเราต้องกลับเนี่ยเราจะทำอย่างไรในวันที่เราออกจากดุนยานี้เป็นวันที่เราดีอกดีใจที่สุดพี่น้องดูนะคนในยุคต้นเนี่ยแม่ของอานัสอินดามาอัตันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลัลมะดีนะในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไปถึงนครมะดีนะนะครับบะฮะซัดรอฎิยัลลอฮุอันฮาแม่ของอนัสเนี่ยก็ได้ไปหาคนหาเอาจะเอาของที่มีค่าฮะดียะห์ให้กับท่านรอซูลเพราะนบีไม่รับของซอดะเกาะห์หาอะไรก็ไม่ได้สุดท้ายลูกครับลูกอายุได้10ขวบเป็นแก้วตาดวงใจของแม่ฟะกอสซะลัตฮูวะอัลบัสซะตฮูวะตอยยะบัตฮูนางก็จับลูกอาบน้ำใส่อาภรณ์ใส่ของหอมอย่างดีวะซะฮะบัตบิฮีก็ไปหาท่านนบีอายุของอานัสได้10ปีที่หัวข้อในวันนี้ก็เอาง่ายๆว่าทำยังไงให้เข้าสวรรค์กันทั้งครอบครัวใช่ไหมผมลากมาลงเรื่องนี้วะกอลัตเมื่อนางอาบน้ำลูกที่ชื่ออานัสอย่างดีแล้วนางก็กล่าวว่ายารอซูลัลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์เอ๋ยอานัสอิบนีอานัสคือลูกของฉันวะอูฮิบบุนนาซอิไลยะเป็นคนที่ฉันรักสุด
อะฮดียาฮูอะฮดียาฮูและฉันจะฮะดียะให้กับท่านเพื่อจะเป็นคนรับใช้ท่านขอให้ท่านขอดุอาให้อายุของอนัตยืนนะครับแล้วก็มีทรัพย์มากๆนะครับแล้วก็มีลูกเยอะๆและขออภัยโทษบาปให้กับเขาด้วยแม่ของอนัตบอกกับนบีอย่างนี้แล้วก็ดุอาขอให้ลูกเราจำกันมั่งหรือยังนะอัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูโออัลลอฮ์ขอพระองค์จงซักฟอกจิตใจของลูกฉันให้สะอาดวะฮัสซินฟัรยะฮูขออัลเลาะห์จงรักษาอวัยวะเพศของลูกหลานฉันด้วยวักฟิรลัมบะฮูขออัลเลาะห์จงอภัยโทษบาปกรรมให้กับลูกหลานฉันด้วยพี่น้องครับเอาง่ายๆเลยคือเนี่ยถ้าลูกเรา3ขวบ4ขวบเนี่ยก่อนที่จะอุ้มลูกขึ้นรถหรือจูงลูกขึ้นรถหรือจูงลูกลงรถไปเข้าโรงเรียนเราพูดอะไรกับลูกบ้างฮะเราพูดอะไรกับลูกบ้างโอ้ลูกลูกอย่าแต่งงานกับคนกาเฟรนะลูกกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะเรื่องนี้เราเคยสอนลูกกันบ้างไหมดังนั้นพี่น้องครับวะฮาซิฮิมารอะตุลมุมินะนี่คือสตรีที่เป็นมุมินเพราะลูกเนี่ยต้องแม่อิหม่ามอะห์มัดอะเลมเพราะใครเราพูดกันตามอดีตก่อนพ่อแม่อิหม่ามชาฟิอีแม่แต่ทุกวันนี้แม่ออกนอกบ้านพ่อควายเปลูกอยู่บ้านพ่อเรากลัวจนไม่ใช่หรอต้องจริงกับอัลลอฮ์ไม่ต้องกลัวพี่น้องครับเอาผมเล่าเรื่องผมไม่ฟังข้อเดียวนะถ้าจริงกับอัลลอฮ์เนี่ยผมซื้อที่ให้โรงเรียน 550,000 บาทเดียวก็ไม่มีพี่น้องจากใต้ไปกันเยอะว่างานผมอาจารย์ซื้อตรงนี้ซื้อไว้ตรงนี้ที่มันเป็นหน้าตาของโรงเรียนผมก็ซื้อไว้พอซื้อเสร็จก็โทรไปใต้นะครับไปขยิมเงินที่ใต้มา 550,000 เขาก็ให้มา3วันเขาโอนให้ปีนั้นมาอีกปีนึงเนี่ยก็โอนไปให้เขา 300,000 ผู้ใหญ่ชุมศักดิ์กอกวีเป็นที่ปรึกษาธนาคารของมุสลิมอะเหลืออีก 250,000 ก็มีโอกาสได้ไปมักกะเมื่อ3ปีที่แล้ว3ปีแล้วปีนี้ไปขอแนะนำกษัตริย์ซัลมานเป็นดุยุฟไปขอ2อย่างเองไปเนี่ยไปขอ2อย่างขออะไรรู้ไหม1ขอให้หลานทุกคนเข้าใจศาสนา2ขอให้หนี้สินผมที่มีอยู่ให้อัลลอฮ์จัดการด้วยให้อัลลอฮ์ช่วยด้วยผมนอนที่ลานที่เคนร่วงทับทางสะแอนั่นแหละเพราะไอแอร์มันออกไปข้างนอกอาจารย์ผมก็นอนตรงนั้นแล้วพอตื่นมาก็อาบน้ำละหมาดล้างหน้าล้างตาก็ละหมาดอย่างนี้ขออีก2อย่างเองหลานบินไปอินเดียได้ 2-3 เดือนลูกสะใภ้โทรมาว่าหลานสอบได้ที่1ภาษาอังกฤษเรียนศาสนาด้วยพอผมกลับมาผมก็มาคุยกับแฟนว่าปีนี้นะเราจัดงานอย่างน้อยต้องได้ถึง 400,000 เพราะผมใช้เงินเดือนละ 10,000 กับครูที่สอนศาสนาและค่าน้ำค่าไฟค่าวิทยากร3 ทุ่มนั่งแฟนนอนคุยกับแฟนพี่น้องครับเสียงกริ้งโทรศัพท์มาหาผมก็ตกใจเป็นมุสลิมครับผมก็ไม่รู้จักว่าใครผมเขาก็ถามว่าอาจารย์อบิดีนใช่ไหมบอกใช่ครับได้ข่าวว่าหนี้สินของโรงเรียนยังมีอยู่ไหมบอกเหลืออยู่อีก 250,000 พรุ่งนี้10 โมงมารับที่มรดกฉันจะมาเอาตังค์ไปให้แขกประธานผมไม่รู้จักเลยถามว่าผมเล่าให้พี่น้องฟังทำไมเนี่ยก็ให้จริงกับอัลลอฮ์ไงขอให้จริงกับอัลลอฮ์ต้องจริงอย่างล้านเปอร์เซ็นต์นะคนที่กล่าวกะลิมาต้นเดียวเข้าสวรรค์ได้ไหมบ้างถ้าอยากฟังเรื่องนี้ถ้ามีเวลาอินชาอัลลอฮ์มีสวรรค์มีอะไรแล้วต้นเดียวแล้วทำดีนาด้วยลักขโมยด้วยแต่วันนี้ยังไม่พูดให้พี่น้องเก็บเอาไปคิดว่าถ้าจริงกับอัลลอฮ์จะได้อะไรตอบแทนพี่น้องเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้างานของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องเนี่ยงานผมที่จัดบรรยายเนี่ยก็ใช้ค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่ง 5-6,000 เนี่ยร้านอบิดินเบเกอรี่เนี่ยช่วยแล้วก็น้องสะใภ้ช่วยบอกทำไปเดี๋ยวเอาตังค์ที่นี่ค่าวิทยากรค่าอะไรนี่คืองานของอัลลอฮ์
และอยู่เนี่ยพี่น้องครับเราต้องตระหนักว่าเราต้องรู้ว่าเราคือคนสองโลกและไอ้วันที่เราไปเนี่ยมีใครไปกับเราบ้างให้คิดกันให้ดีที่เรากอดที่เราหอมอยู่เขาจะไปไหมนะครับ พี่น้องครับประวัตินิดนึงเป็นเรื่องราวของคอนซานะครับสตรีเราจะเรียกว่าหมายเลขที่สมควรก็ช่างนะครับหมายเลขหนึ่งก็คือมารยามแล้วก็ภรรยาของฟิรูนนะนะนี่คอนซาเนี่ยรับบัตอับนาอาฮาอัรบาตาลาตออาติละนางเลี้ยงลูกสี่คนนะชอตบิสมิลลาห์นางเลี้ยงลูกสี่คนนะครับอาลาตออาติลาเลี้ยงบนการตออัตต่อพระผู้เป็นเจ้าวะฮับฟาซัดฮุมอัลกุรอานวะอัลละมัดฮุมุดซุนนะวะกอดัดฮุมอิลันมัสยิดแล้วก็นางสอนให้ลูกท่องจำอัลกุรอานแล้วก็นางสอนให้ลูกได้เข้าใจเรื่องซุนนะแล้วก็เป็นคนนำลูกไปมัสยิดทั้งสี่คนฟาลัมมาอัตัดมาริกตุลกอดิซียะซาฮบัตอิลาอับนาอิฮาอัรบาตะพอเมื่อสงครามกอดิซีเกิดขึ้นนางก็บอกกับลูกสี่คนว่าอัลบิซูอักฟานากุมให้ลูกทั้งสี่คนนั้นน่ะได้แต่งชุดขาวเลยหมายความว่าเป็นชุดกับฟันเลยเตรียมตายนะครับฟักตาซิลูวะรับบิซูอักฟานาหุมแล้วก็จงอาบน้ำแล้วก็สวมเสื้อผ้าอภรรย์ด้วยชุดขาวฟาเอาซัดหุมและนางก็สั่งเสียลูกสี่คนว่านางบอกว่าอย่าอาบน้าอีโอ้ลูกเอ๋ยวัลลอฮิขอสาบานต่อละมาพอดะตูอาบาอากุมแม่ไม่ได้หลอกลวงพ่อท่านนะนะครับแล้วก็ไม่ได้หลอกลวงนานาท่านนะครับในเมื่อสงครามได้มาแล้วเนี่ยในขณะที่ลูกลงสนามรบลูกจงมุ่งไปให้ถึงศัตรูของอัลลอฮ์ที่เป็นแม่ทัพวักตูลูฟีซาบีลิลลาห์แล้วก็จงฆ่ามันในทางของอัลลอฮ์ละอัลลอฮุอัยยะกิรอไอนีบิซาฮาเดติกุมฟีซาบีลีหวังว่าอัลลอฮ์คงให้จิตใจของแม่เนี่ยสงบเนื่องจากลูกทุกคนจบชีวิตในสนามรบผมให้เราเปรียบเทียบว่าทุกวันนี้เราเลี้ยงลูกหลานยังไงพี่น้องครับสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่ไม่ยากเลยที่จะเข้าแต่เราเตรียมใจพร้อมไหมที่จะเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลผมให้ข้อคิดนะผมให้ข้อคิดเพราะวันที่อีกที่แล้วเนี่ยผมกินซูโฮบนรถทัวร์ผมบวชวันจันทร์ผมออกวันอังคารแต่คนที่หูกุ๊บวันอังคารแล้วไปออกวันเสาร์วันพุธวันพุธผมไม่ได้ตำหนินะแต่เรื่องของท่านรับไปเพราะเราเอาคำสอนอัลลอฮ์รอซูลนะก็อัลลอฮ์บอกอิลลัมยัสตายีบูลักมูฮัมมัดในขณะที่เจ้าไปเรียกร้องและเจ้าไปเชิญชวนเขาไม่รับเขาไม่เอาฟะลัมอันนามายัตตะบิอูนะอะฮวาอะฮุมเจ้าจงรู้เถิดที่เขาทำที่เขาตามน่ะคืออารมณ์เมื่ออัลลอฮ์บอกอย่างนี้เราจะบอกไงใช่ไหมครับพี่น้องฉะนั้นถามใจตัวเองว่าเราเนี่ยเคยสวนทางอัลลอฮ์รอซูลไหมถ้าเคยสวนเตาบัตอิติฟาต่ออัลลอฮ์เสียนะนี่คือคำสอนครับพี่น้องต่อมาให้ลูกจบชีวิตในสนามรบและแม่จะดีใจที่สุดพี่น้องวะฮากาดามัรอะตุลมุสลิมะตุศอลิฮะนี่คือสตรีที่ซอเลห์ซึ่งนางเลี้ยงลูกของนางด้วยกับอิสลามด้วยกับกุรอานด้วยกับการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์องค์เดียววะตุรบบีบะนาติฮาอะลาฮิญาบวะมุคาฟะตัลลอฮ์วะอะลามุรอกะบะติลลาฮ์วะอะลาซีเราะติลลาฮ์และนางให้การอบรมลูกผู้หญิงด้วยการให้คุมฮิญาบเมื่อวานนี้ผมกลับจากนี่แล้วไปตัดผมไฟเมื่อวานนี้ผมมาที่ไหนอ่ะมากับหลาน
นึกไม่ออกเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานวันอะไรเมื่อวานวันอาทิตย์ใช่ไหมออกมาบรรยายที่สันนิชนก็หลานโกนผมไฟบอกไม่รู้จะกลับทันหรือเปล่านะก็กลับทันครับกลับทันไอ้ญาติข้างญาติข้างหลานน่ะที่เป็นที่ภรรยาของหลานเนี่ยพี่น้องครับผมเข้าไปผมบอกว่านี่ให้ใครตัดไม่ได้เดี๋ยวนาดินไปตัดเองเข้าไปเนี่ยอาจารย์สอดีกินสิบกว่าคนผู้หญิงนั่งกันผมดำเลยศีรษะไม่คุมนี่ไงนี่ไงพี่น้องอันตรายไหมล่ะการที่เราสวนทางอัลลอฮ์รอซูลดังนั้นวะมุคอบะตุลลอฮ์และให้กลัวอัลลอฮ์วะลามุรอกบะติลลาฮ์วะลาซีรติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและให้มุรอกบะกับอัลลอฮ์ใกล้ชิดต่อเราตลอดเวลาและให้อยู่บนชีวประวัติของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะฮาดะรออับนาอุนคอนซะมาริกะลูกทั้ง4คนก็ลงสนามรบวะกุติลูฟีซะบีลิลลาห์ถูกฆ่าในสนามรบหลังจากฆ่าศัตรูที่เป็นหัวหน้าใหญ่วะบัสซะรูฮานางก็ได้รับข่าวว่าลูกทุกคนของแก4คนจบชีวิตในสนามรบฟาตาบัสสมัตนางก็ยิ้มและนางกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอักรอไอนีบิชาฮาดะติฮิมฟีซาบีลีมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้ซึ่งได้ทำให้ใจของแม่นี้สงบเนื่องจากลูกตายในสนามรบทั้งหมดครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อคิดอันใหญ่หลวงที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องตระหนักและก็จะต้องรับรู้ว่าเราคือคนสองโลกและเราต้องกลับคืนไปสู่พระองค์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งให้การอบรมบรรดาเหล่าซอฮาบะห์และนบีก็กล่าวว่ามันอะฮับบะลิกออัลลอฮ์ใครรักอยากที่จะพบกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็รักที่จะพบกับเขาและใครเกลียดไม่อยากจะพบกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เกลียดในการที่จะพบกับเขาเหล่าซอฮาบะห์กี่คนนั่งร้องไห้หมดเลยนบีถามว่าแกร้องไห้ทำไมเหล่าซอฮาบะห์บอกว่าฉันกลัวความตายนบีบอกไม่ใช่กำลังนี้กำลังนี้ใครก็กลัวตายซอฮาบะห์ก็ถามนบีว่าและก็ตอนไหนล่ะนบีบอกว่าตอนวิญญาณจะออกจากร่างน่ะเจ้าอยากจะพบกับอัลลอฮ์ไหมตอนวิญญาณจะออกจากร่างท่านอยากจะพบกับอัลลอฮ์ไหมเขาเอากันตอนจะตายทีนี้ไอการที่เราอยากจะพบกับอัลลอฮ์เนี่ยตอนดีๆเนี่ยเวลาในดุนยาเนี่ยหมดกับเราไปยังไงพี่น้องฮะเวลาในดุนยาเนี่ยหมดกับเราไปยังไงถ้าหมดไปกับการผินหลังให้กับศาสนาเนี่ยเขาอยากจะพบกับอัลลอฮ์ไหมตอนจะตายมันเรื่องง่ายๆอยู่ขึ้นกับการดำเนินชีวิตของเราพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับเรื่องต่อไปนี้ระวังให้ดีนะวัลกุรอานุยักบิรุนากุรอานได้บอกให้เรารู้ว่าโอ้โหผมปวดขามากตะกี้ให้ยาซีนเหยียบทีละอันนัลลอฮะอัซซะวะยันว่าแท้ที่จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ตอบรับการเข้ารับอิสลามของฟิรอูนในช่วงสุดท้ายของชีวิตทำไมอัลลอฮ์ไม่ตอบรับการกลับตัวเป็นคนดีของฟิรอูนที่ฆ่าคนมาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านในยุคนั้นฮีนามาบะดาอัตตับตะลิอูลอัมวัชในขณะที่ขึ้นทะเลปะทะกันสองข้างที่ตามล่าจะฆ่านบีมูซาไปน้ำทะเลก็แวกออกอย่างนี้ฟิรอูนกับทหารก็ตามไปตั้งใจอย่างเดียวจะฆ่ามูซาให้ได้จะฆ่าคนอีหม่านให้ได้พอถึงกลางทะเลพี่น้องครับน้ำสองฝั่งมหาสมุทรปะทะฟิรอูนพี่น้องครับเตาบัดตัวเลยผมจะอ่านให้ฟังวะยาวัสนาบิบานีอิสราอีลัลบะฮรฟะอัตบะฮุมฟิรอูนวะยูนูดูฮูบักยันวะอุดวานันอัลลอฮ์ได้ให้พวกบานีอิสราเอลรอดพ้นเหนือมือของฟิรอูนและฟิรอูนติดตามพวกเขาเหล่านั้นแล้วก็ทหารต้องการที่จะทำลายล้างและฆ่าให้หมด
ฮัตตาอิซาอัดรอกะฮุลมุอ์จนกระทั่งไปถึงกลางแม่น้ำฟิรอูนจมน้ำตอนจะตายก็ละฟิรอูนบอกอย่างนี้อามันตุอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลาอันตะฉันได้อีมานต่ออัลลอฮ์แล้วว่าไม่มีพระเจ้าที่ถูกกราบไหว้นอกจากพระเจ้าที่บรรดาบันิอิสราเอลอีมานพี่น้องครับอัลลอฮ์เขาบอกด้วยนะฟิรอูนบอกว่าวะอานามินันมุสลิมีนฉันเป็นหนึ่งในบรรดากลุ่มชนที่ยอมจำนนกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ถามว่าอัลอานะก็อาศัยตะกอบลุฟิรอูนเอ้ยบัดนี้น่ะแกเนี่ยเมื่อก่อนทรยศต่อฉันล่ะอ้างตัวเป็นพระเจ้าจะฆ่าอัลลอฮ์ฆ่าลูกผู้ชายทั้งหมดกี่แสนกี่ล้านคนไม่รู้ปล่อยผู้หญิงไว้มันบอกอัลลอฮ์ให้เป็นให้ตายได้ฉันก็ให้เป็นให้ตายได้ฉันฆ่าผู้ชายให้ดูแล้วผู้หญิงไว้พี่น้องครับเอาเป็นข้อคิดในคืนนี้เลยแล้วก็จบที่แกทรยศมาเมื่อก่อนนี่แกจะว่ายังไงว่ากุนตะมีนันมุมซีดีนแกจึงเป็นบุคคลที่สร้างกบฏในแผ่นดินอันเยามะนุนัตยีกะบิบะดานิกะวันนี้เราจะให้ร่างของท่านเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อคนทั้งโลกจะได้รู้ว่านี่คนกบฏลิตะกูนามินลิมันคอลฟะกะเพื่อจะเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังได้เห็นว่าคนที่กบฏต่อล้ออ้างตัวเป็นพระเจ้าคือใครว่าอินนากาซิรอมินันนาสอันอายาตินาลากอฟิรูนแน่นอนเหลือเกินว่าแท้ที่จริงส่วนใหญ่จากมนุษย์นะองค์การของเราเนี่ยเขาจะหลงลืมพี่น้องครับเป็นคำถามวันนี้ด้วยว่าทำไมอัลลอฮ์จึงไม่รับการเข้ารับอิสลามของฟิรอูนทำไมอัลลอฮ์จึงไม่ตอบรับการเข้ารับอิสลามของฟิรอูนเพราะฟิรอูนไม่มีเวลาเลือกจะทำดีก็หมดเวลาแล้วจะทำทั่วก็หมดเวลาแล้วเพราะแกจมน้ำฉะนั้นการที่อัลลอฮ์จะรับการเตาบัตคือจะทำชั่วฉันก็เลือกทำได้จะทำดีฉันก็เลือกทำได้แต่ฉันไม่เลือกทำชั่วฉันเลือกทำดีต้องมีเวลาเลือกอัลลอฮ์จึงจะรับเตาบัตเพราะนั้นคนที่ประวิงเวลาและจบชีวิตอย่างชั่วร้ายอัลลอฮ์เกลียดที่สุดใช่ไหมครับพี่น้องเพราะฟิรอูนไม่มีทางเลือกเพราะอะไรน้ำประทานแล้วตายแน่อามันตุเฮ้ยไม่อีตอนดีๆทำไมแกไม่เตาบัตล่ะตอนที่มีโอกาสที่จะเลือกทำชั่วได้เลือกทำดีเนี่ยทำไมแกไม่เลือกและแกมาเลือกตอนจะจบชีวิตฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอินนัสซาบาบัลลาดียักตารูนบิฟูตูติฮิมวะเสฮะติฮิมวะกูวะติฮิมวะนัสซาติฮิมวะยะตามาดาวนฟิลมาอาซีแท้จริงหนุ่มๆสาวๆซึ่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวนั้นหลอกลวงเขาสุขภาพดีหลอกลวงเขามีกำลังมีความสามารถหลอกลวงเขาก็ประวิงเวลาทำชั่วทรยศต่อเลาะเรื่อยๆไปฉันยังหนุ่มตระกูลฉันร้อยปีทุกคนเวลาเจ็บป่วยเข้าธนาเข้าอาระโรงพยาบาลรามร้านเครื่องร้านจิบจ้อยพออันนี้ฝังอยู่ในใจวายุสรีฟูนะฟิลคอตอยาก็สรุ่ยสร่ายนะให้เวลาหมดไปกับการพักหมดกับการทรยศต่อเลาะวายากูลูนะและเขากล่าวอย่างนี้นะคนที่ประวิงเวลาในกล่าวอย่างนี้ลีนาตามัตเตาบิสบาบวัลกูวะเพื่อเราจะได้แสวงหาความสุขตอนเป็นหนุ่มและในขณะที่สุขภาพดีว่ากอดันฮีนามานาซีคุณาตูบิอิลลอห์เวลาเราแก่แล้วเราก็ตะบัดตัวไปยังอัลลอฮ์วันนั้นเรามุดยาตันหักและเราก็เกาะติดอยู่กับสิ่งที่เป็นสัจธรรมฮาอุลาอิสบาบมุกติอูนาฟีซอนนิฮิมการเป็นหนุ่มการเป็นสาวอย่างนี้และประวิงเวลาอย่างนี้ผิดสนัดในการเข้าใจของพวกเขาเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงลืมแก่นแท้ของความตายและการดำเนินชีวิตผมถามว่ามีสักคนไหมที่จะบอกผมคืนนี้ว่าเดือนกันยาเนี่ยฉันแน่นอนชีวิตฉันต้องอยู่ยันสิ้นกันยาใครมีความคิดอย่างนี้ยกมือขึ้นมีไหมว่าฉันเนี่ยต้องอยู่ยันสิ้นกันยาเอายกมือขึ้นอย่าดูสักหน่อยเอาไม่เดือนก็ขออาทิตย์เดียวเอายกมือหน่อยว่าฉันเนี่ยอาทิตย์เนี่ยฉันรอดแน่เอายกมือขึ้นไม่มีใช่ไหมไม่มีจบครับ
อากูลกาลีฮาดาวัตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์Rauki Alhamdulillah Rauki Alhamdulillah จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องRauki Alhamdulillah Rauki Alhamdulillahคุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์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 Alhamdulillah